ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับลิซ่าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงความเลิศบนเวทีนั่นเองเพราะว่าตอนนี้คอนเสิร์ตที่เวียดนามนะครับเริ่มขึ้นแล้วอีก1วัน Day 2นั่นเองที่ Blackpink ปอนพิงค์ in เวียดนามนะครับอย่างที่ลิซ่าเนี่ยได้บอกทุกคนไว้เลยว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้วันนี้เนี่ยเวียดนามนะครับมาแล้ว1 Hanoi Day 2นะครับลิซ่ามาพร้อมกับลุคปล่อยผมแล้วก็มีการดัดรอนเป็นเคิร์ฟแบบว่าสยายสลวยสวยเก๋มากเลยนะครับไม่มีผมหน้าม้าอีกเช่นเคยพร้อมกับความมั่นความเฟียสอกเฟียสใจที่ลิซ่าเนี่ยพกขึ้นมาบนเวทีในวันนี้สวยสายฝออินเตอร์สุดๆไว้แบบนี้เนี่ยคือดาราฮอลลีวูดชัดๆเลยนะครับเครื่องหน้าจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตาปากจมูกทุกอย่างคือสวยพุ่งไปหมดเลยลิงเวียดนามเห็นแล้วเนี่ยต้องตะโกนคำว่า so beautiful แบบสุดๆเลยนะครับวันนี้ลิซ่าก็มาพร้อมกับ energyที่บวกขึ้นกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำทักทายทุกคนด้วยผมทรงใหม่นะครับที่แตกต่างไปจากเมื่อวานเนี่ยมาแบบว่าแก่นเซียวเปรี้ยวซ่านะครับมัดแกละสองข้างวันนี้มาแบบสวยๆ so beautiful อย่างที่ได้บอกไปเลยใครที่ชอบลิซ่าเนี่ยลุคของแบบสาวผมยาวเคิร์ฟลอนๆเคิร์ฟอ่อนนะครับก็นี่เลยวันนี้ที่เวียดนาม day 2ตอนนี้คอนเพิ่งเริ่มนะครับแต่ว่าสนุกตั้งแต่เพลงแรกกันเลยทีเดียวลิซ่าก็จัดเต็มให้ไม่มียั้งไม่ว่าจะเพลงไหนมาจะร้องจะแรปใส่หมดเต้นยับกันเลยนะครับต้องมารอรุ้นกันแล้วว่าในวันนี้นะโชว์เดี่ยวของลิซ่าในเพลงมันนี่นั้นเนี่ยโซโล่สเตจลิซ่าจะขนชุดใหม่มาหรือเปล่าเมื่อวานเป็นชุดสีทองดำแขนเนี่ยมีขนเฟอร์เก๋ๆนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นชุดเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนชุดใหม่ต้องมารอรุ้นนะครับแต่ที่แน่ๆเราเชื่อเลยว่าชุดเดิมยังไงก็สวยเลิศอยู่แล้วแต่ถ้าหากเป็นชุดใหม่เนี่ยก็จะเซอร์ไพรส์ everyone ไปอีกนอกจากจะมา everyone silence แล้วก็ยังจะมาเซอร์ไพรส์บลิงทุกคนด้วยนะครับต้องรอรุ้นกันเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบนำมาแชร์เลยถ้าหากว่าลิซ่าเนี่ยขึ้นโซโล่สเตจแล้วเมื่อไหร่นะครับตอนนี้แวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับทุกคนว่าคอนเสิร์ต Blackpink ในวันที่2ที่เวียดนามเริ่มขึ้นแล้วความมันมาแล้วรอดูกันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาแชร์โมเมนต์ต่างๆให้ได้ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบทรงผมใหม่ของลิซ่าในลุคเวียดนาม Day 2มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าชอบกันหรือเปล่ากับผมทรงนี้ให้กี่คะแนนในความสวยเลิศของลิซ่า so beautiful หรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง